ก่อเช่นเคยในช่วงข่าวทั่วไปนะครับ Xbox Live เตรียมลงใน Nintendo Switch และส a r t p h o n e สู่การเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์มจะเป็นสำคัญในการเล่นเกมก่อนจะเริ่มต้นอีกครั้งหลัง Microsoft ได้ลุกด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันออฟฟิ e ต่างๆลงบนมือถือเพื่อให้สามารถพิมพ์งานระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือแบบไร้ต่อต่อมาแล้วคราวนี้ Microsoft ก็จะเชื่อมต่อกับวงการเกมอีกโดยนำบริการ Xbox Live มาลงใน n t e n d o Switch และสมาร์ทโฟนเพื่อนำไสู่การเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์มได้อีกนะครับ Xbox Live บริการซีมิ่งของ Microsoft ตเล่นผ่าดบรยการบนแพลตฟอร์มอื่นซึ่งรวมถึง n i n t e n d o Switch iOS และ Android อกด้วยชื่อที่เชื่อมต่อกันกลายเป็นชุมชนเล่นเกมขนาดใหญ่ที่คุณดัดเกมจากมือถือคอมหรือเครื่องเล่นเกมก็สามารถเชื่อมต่อเล่นเกมแข่งขันได้ตามต้องการรายลลเอีกที่ถูกเปิดเผยในงาน GDC 2019ซึ่งเป็นงานประชุมระดับสำหรับนักพัฒนาเกมระดับโลก สำนี้ช่วงข่าวทั่วไปคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตาม,มากรับชูนี้นะผมสวัสดีครับ